เดียวกันฝั่งของกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเลยนะครับเมื่อวานนี้ไปกัน2ท่านด้วยกันนะครับนำโดยคุณสรวุฒิเนื่องจำงเลขานุการรัฐมนตรีคมนาคมไปกับคุณพง์กวินจึงรุ่งเรืองกิจรับที่ปรึกษาของรัฐมนตรีคมนาคมคือไปคุยเลยนะฮะไปคุยเลยว่า ตกลงเกิดอะไรขึ้นนะและนี่ลงไปจุดเกิดเหตุแบบนี้เลยนะไปดูกันชัดๆเลยนะฮะทีนี้คุณสรวุฒิก็บอกครับว่าได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางรางไปวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกับรอฟมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางและผู้รับสัมปทานเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการก็เลยให้หยุดบริการตลอดทั้งเมื่อวานนี้ คือตอนแรกที่เกิดเหตุก็หยุดบริการไปก่อนจนกระทั่งหลังจากนั้นก็คือมีการสั่งให้หยุดบริการตลอดทั้งสายสีเหลืองไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้มีความมั่นคงแข็งแรงทีนี้ทางด้านคุณสรวุฒิก็บอกด้วยนะครับว่าทางรัฐมนตรีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้เน้นย้ำความปลอดภัยสูงสุดครับแล้วก็สั่งการว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก พราะที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่ผ่านมามีหลายเคสเหมือนกันที่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการทุกกระบวนการอย่างละเอียดหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก จะพิจารณาถึงสัญญาสัมปทานของโครงการทวงควมนาคมต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดําเนินการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดนะครับล่าสุดหลังจากปิดไปจนถึงเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนวันนี้6กโมงเช้าเนี่ยกลับมาเดินรถแล้วนะฮะใชแล้วตอนนี้ก็6กโมงแล้วนะคุณผู้ชมใครที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาดูกันหน่อยนะคะว่าที่ปรับ รูปแบบการเดินรถปรับไปในลักษณะไหนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็มีการประชาสัมพันธ์ออกมาใน Facebook ด้วยระบุยืนยันว่าหลังเกิดเหตุผู้รับสัมปทานได้ดําเนินการตรวจสอบเส้นทางให้บริการว่ามีความพร้อมแล้วก็มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะให้บริการได้นะคะส่วนรูปแบบการเดินรถเริ่มต้นวันนี้29มีนาคมเป็นต้นไปตั้งแต่สถานีลาดพร้าวและสถานีหัวหมากเดินรถ2ทิศทางมีความถี่ในการให้บริการอยู่ ที่10นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะตั้งแต่7โมงเช้าถึง9โมงและก็ช่วงเย็นตั้งแต่5โมงเย็นถึง2ทุ่มมีความถี่ในการให้บริการ5นาทีด้วยกันส่วนสถานีหัวหมากสถานีสีเอี่ยมจะเดินรถฝั่งเดียวค่ะโดยเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีหัวท้ายมีความถี่ในการให้บริการอยู่ที่25นาทีนะคะโดยขอสอมออก,กอได้มีการจัดรถโดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสารด้วยระหว่าง2สถานีก็คือหัวหมากสีเอี่ยมเพิ่มจำนวนรถเอาไว้ให้ บริการในช่วงเช้าอีกประมาณ10 1ถึงคันช่วงเย็นก็มีด้วยประมาณ10คันเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนซึ่งผู้โดยสารสามารถต่อรถประจำทางเพื่อเป็นทางเลือกไปที่สถานีหัวหมากหรือว่าสถานีสีเอี่ยมตามทิศทางที่ต้องการได้ส่วนอีกหนึ่งจุดค่ะนั่นก็คือสถานีสีเอี่ยมสถานีสำโรงจุดนี้เดินรถ2ทิศทางเลยนะคะแล้วก็มีความถี่ในการให้บริการอยู่ที่10นาทีด้วยกัน เบื้องต้นปรับเปลี่ยนอยู่ใน3มเส้นทางนี้แล้วก็ในระหว่างการให้บริการนี้เนี่ยนะคะก็มีการระบุด้วยว่าผู้รับสัมปทานปรับลดอัตราค่าโดยสารลง20ตลอดเส้นทางนี่เป็นรูปแบบการเดินทางที่ปรับใหม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนเรื่องของค่าโดยสารก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมจ่ายถูกลงมาหน่อย20ค่ะก็เป็นการเยียวยาเบื้องต้นทันทีนะครับก็คือปรับลดค่าโดยสาร20นะครับ